ที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็วางเจลลี่แคนไว้ตรงนี้ไม่วางไว้รอบๆเขตนี้แล้วกันนะคุณจะสังเกตได้ว่าระหว่างที่เราใช้มีดถึงแม้ว่าเราจะไม่โดนซอมบี้แต่ว่ามันจะทำให้ซอมบี้ตีเราไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยสเตมิน่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะวางเจอรี่แคร์ไว้ตรงไหนก็ได้เท่าที่คุณจะทำให้คุณสามารถมองเห็นเจอรี่แคร์อยู่ตรงนั้นได้และตอนนี้คุณก็แค่เอาขวานตีซอมบี้ไปเรื่อยๆเลยฮะคุณสังเกตได้ว่าซอมบี้สามารถผลักเจอรี่แคร์ได้เพราะนั้นคุณต้องคอยสังเกตเจอรี่แคร์ตลอดเวลาเพราะระบบพลาสติกอะทำให้เกิดเจอรี่แคร์ปลิวไปไกลได้เพราะนั้นตอนนี้ผมจะคัดไปตอนที่ผมฆ่าได้เยอะแล้วกันนะคุณสังเกตได้ว่าตอนนี้มันมีซอมบี้เยอะขึ้นมากแล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือซอมบี้มันจะเยอะแล้วมันสามารถผลักคุณได้นั่นคือปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณหยุดอยู่แค่นี้แป๊บนึงคุณจะติดอยู่ในฝูงซอมบี้และหาทางออกไม่ได้นะคือคุณต้องมีสเตมินาเยอะๆเพื่อที่จะสู้เหมือนกับและหาทางออกมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณสามารถที่จะเลือกปลาไปบอมออกไปได้เลยหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณยังไหวอยู่คุณก็ยังไม่ต้องใช้ไปบอมเสียไปก็ได้นะผมจะรอในตอนที่ซอมบี้มันเยอะๆนะฮะแล้วเราถึงจะปาไปบอมออกไปซอมบี้มาเป็นฝูงเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มปาไปบอมแต่คุณต้องจำไว้ว่า AI ถ้าเกิดมันอยู่ขอบตึกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราปาไปบอมออกไปมันจะเดินไปทิศทางที่ผิดซึ่งทำให้เราปักเสียเวลาอธิบายเยอะจัดแต่ว่าได้มาตั้งก็เยอะนะแต่เดี๋ยวก็ซื้อของไปเรื่อยๆโอเคผมขออภัยแล้วกันนะที่เฟลเมื่อกี้12 seconds laterไอเมทคิดมานะไปบอมน่าจะช่วยได้ดีกับไอเมทคิด
คิดอันนี้เพราะว่าจะทําให้เรามีเวลาอย่างนี้ผมพูดไปผมไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่ามีไปบอมมันช่วยได้คือมันอยู่ว่าคุณจะเอาไงนะจะใช้เมดคิดหรือจะใช้พิวพิวเนี่ยจะอยู่ในตลอดไปเลยคือพิวจะไม่ลดนะฮะถ้าแค่หมายว่าถ้าเกิดว่าเราโดนอะไรดาเมจครั้งเดียวทีนี้พิวมันก็จะหยุดเลือดลดเลยและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าพลาดในการตีทุกครั้งนะเพราะการตีทุกครั้งนี่มันสำคัญนะมันถ้าเกิดว่าคุณตีไม่โดนนี่จะทำให้เปลืองสเตมินานะฮะแล้วก็แถมไม่ได้เงินอีกและการที่ตีไม่โดนเนี่ยในจังหวะที่มันแบบซอมบี้มันเยอะจัดแล้วแบบสเตมินาคุณมันใกล้หมดอ่ะแล้วคุณตีพลาดอ่ะคุณจะไม่ฆ่าซอมบี้ตัวไหนและทำให้ซอมบี้มันยังอยู่มาเท่านั้นเพราะนั้นคุณจะหนีไม่ค่อยทันได้อย่างนะถ้าเกิดว่าคุณพลาดแค่ขั้นหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะเสียคิวสติกแบบนี้เป็นฮิวแมนนุกแล้วนะฮะโอ้ลืมไปอย่างเลยวางเจอรี่แคทไว้เนอะอย่างที่ผมบอกไปอันนี้สำหรับคนเริ่มต้นผมจะไม่เปลืองกระสุนนะว่าด้วยคือคิวสติกที่สูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะพยายามใช้อาวุธระยะประชิดอยู่ตลอดเวลาหรือใช้ขวานอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะจะทำให้ซอมบี้ไม่สามารถตีคุณได้ไม่ว่ามันจะเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ซอมบี้ค่อนข้างเยอะใช้ได้เพราะนั้นผมจะเริ่มปาไปบอมไปเลยและก็พอซอมบี้มาเยอะๆก็ยิงเจอรี่แคนเพื่อจะทำให้เกิดสกายไฟและพอซอมบี้ขึ้นมาทีนี้มันก็จะโดนไฟตายและซอมบี้ที่เหลือทางนี้ก็เป็นแค่ทางเดียวที่คุณสามารถฆ่ามันได้และคุณจะเห็นได้ว่าผมได้คิวสติโคตรสูงเลยไฟหมดปาไปต่อในจังหวะนี้คุณสามารถที่จะใช้เมดคิดได้นะผมจะเลือกปาโมโลตอบต่อไปนะและทีนี้พวกเราก็ไม่เหลือไฟอะไรแล้วที่จะใช้ต่อเพราะนั้นเตรียมตัวสำหรับแผนต่อไปเลยเตรียมตัวนะฮะตอนนี้ซอมบี้มาเยอะมากโดดลงไปนะและมาที่แผนต่อไปกันเลยพยายามอย่าเปิดสเตมินามากไปนะคุณจะเห็นได้ว่าซอมบี้มันเยอะชิบหายในจังหวะนี้คุณก็เพียงแค่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็พอคุณเริ่มเก็บสเตมินาขึ้นได้เยอะแล้วคุณก็หันกลับมาแล้วก็หมุนมาตีแบบนี้เลยนะอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่นิ่งๆ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคุณมีโอกาสที่จะติดอยู่ในฝูงซอมบี้แบบนั้นถ้าคุณต้องการที่จะใช้เมดคิดคุณต้องเร็วนะฮะคือคุณต้องหาที่ที่มันปลอดภัยอย่างเช่นที่ที่ซอมบี้จะขึ้นตามมาไม่ทันแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือซอมบี้มันสามารถต่อตัวกันได้ทีนี้คุณก็หาทางออกไปเห็นได้ว่าผมได้มูลตอบมาเพราะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าคุณได้มูลตอบมาคุณเลือกที่จะใช้มูลตอบกลับขึ้นไปวันนั้นให้เร็วที่สุดนะรอซอมบี้มากันเยอะๆเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองมูลตอบพอซอมบี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ปาโมโลตอบออกไประหว่างนี้ก็ใช้เมดคิดได้
ห็นได้ว่าผมมาได้เป็น700กว่าแล้วนะฮะที่ได้มาทีนี้มูลตอบไฟหมดแล้วทีนี้ก็ไปกันต่อเลยไปหาซับไทยเพิ่มมูลตอบมาอีกแล้วเยี่ยมเลยซอมบี้มันเยอะเพราะนั้นคุณต้องระวังคุณแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีผมป้าในผิดเวลานะเพราะซอมบี้มันอยู่บนนั้นหมดเลยลงไปกันต่อเลยนะและนั่นก็คือเมนฮอตสำหรับด่านฟ็อกไลเวอร์ไพรสันเมทอดเดอร์ของ Listen to Die แมปต่อไปผมจะสอนเมทอดในฟาร์มเฮาส์หรือด่านนี้นี่เองคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสอนเมทอดอีกอย่างนึงหรือไม่แน่คลิปต่อไปก็อาจจะเป็นเกมเพลย์แหละไหนๆก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้ระเบิดนี่แหละฮะกดค้างไว้อยู่ใกล้ๆซอมบี้แล้วรอมันระเบิดแม่งไม่ระเบิด What the fuck ไม่เป็นไรฮะเราใช้โปรเพนก็ได้ฮะโปรเพนแรงกว่าอย่างแรกเลยต้องวิ่งไปไกลๆจากซอมบี้โอ้ fuck ซอมบี้มึงเร็วชิบหายซอมบี้ AI มันวิ่งตลอดเวลาโดยที่สเตมิน่ามันไม่ยอมหมดเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือไม่รู้เหมือนกันโลจิกเพราะนั้นจะหาทางที่ซอมบี้ตามเราไม่ทันแล้วกันแกมีโปรเปนเลยเนี่ยถึงตายแต่ก็ได้เงินมาโคตรเยอะไปด่านต่อไปเลย 6 and a half hours later ไปกันเลยเริ่มมาก็ต้องระวังตัวแล้วนะคุณก็รู้ว่าคุณต้องไปที่จุดไหนแน่นอนเลยฮะหลังคาผมจะไม่ตัดคลิปไปตอนที่ผมไปหลังคาผมจะถ่ายไปเลยว่าผมขึ้นไปไงให้มันปลอดภัยที่สุดหรือคุณจะทำตามในแนวของคุณก็ได้ว่าสำหรับคุณมันปลอดภัยยังไงใช้มูลตอบไปบั๊กของโรบอทไพรสิกอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นเพื่อความสนุกไม่ต้องบั๊กกันก็ได้ไปกันเลยฮะเอ้าของที่มีอยู่ซอมบี้พังประตูพังหมดเลยสวัสดีคุณก็ไปที่หลังคาเลยคุณจะใช้ทางนี้แล้วกันนะถึงแม้ว่าจะดูกระจกนิดหน่อยแต่ไม่โดนปะเตรียมขวานไว้เลยด้านนี้ถ้าเกิดว่าคุณวางเจลลี่แคมมันจะไหลตกลงไปนะถ้าเกิดว่าคือคุณต้องวางดีๆนะให้มันติดอยู่กับบันไดถ้าเกิดคุณวางไม่ดีมันก็จะไหลตกลงไปแบบนั้นและคุณก็ต้องลงไปเก็บมันอีกอย่างนึงอะซอมบี้สามารถทำให้เจอริแคนเคลื่อนไหวได้โอเคเริ่มมันเลยนะฮะมีซอมบี้ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะ
เออเจอแขนตกลงไปแล้วจะเริ่มปาลงมอลตอบลงไปเลยแล้วกันจุดดีอย่างนึงคุณก็สามารถปาลดมอลตอบเพราะทางนี้มันจะบล็อกทั้งทางนี้แล้วก็ทางนี้นะมอลตอบไปแล้วไปบอมเออไม่น่าเลยแต่คุณก็คงรู้นะว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะจบอยู่เพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย